วันนี้ก็ยังมีข้อกังวลอยู่นะครับข้อกังวลจากผู้สนับสนุสน,นพรรคเก้าไกลก็คือว่าเพื่อไทยตกลงเอาอยัางไงกันแน่สนับสนุสนเก้าไกลคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าหรือว่าแอบไปเดียวับกับฝ่ายไหนนะครับหรือว่ายังไงกันแน่นะครับหรือว่ารอจังหวะท่าทีได้โอกาสพอเก้าไกลตั้งไม่สําเร็จเป็นโอกาสพรรคที่สองและเก้าและเพื่อไทยจะไปตั้งรัฐบาลเสียเอง นะครับแล้วก็ไปดึงเอาพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันมาตั้งรัฐบาลด้วยกันอย่างนั้นหรือเปล่าวันนี้เนี่ยนักข่าวเจอคุณชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเห็นด้วยและยึดมั่นกับแนวทางที่คุณพิธาถแถลงการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันธามติเป็นอนัดของประชาชนถือเป็นมติหมหาชนนะครับ300กว่าเสียง การรวบรวมขนาดนี้อยู่ที่3 1 0เสียงเป็นเสียงข้างมากค่อนข้างเด็ดขาดถ้าเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งหลักการนี้เมื่อเป็นความต้องการของประชาชนในการขับเคลื่อนนายกตามระบบประชาธิไปไตยเน้นเสียงข้างมากทุกอย่างควรต้องเป็นไปตามหลักการนี้นั่นก็หมายความว่าสวาควรต้องยอมรับเสียงข้างมากประชาชนเหมือนที่สวหลายคนประกาศว่า ใครพักไหนรวบรวมเสียงข้างมากได้ก็จะโหวตให้เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในหลักการประชาธิปไตยว่าเคารพเสียงของประชาชนเราจึงต้องมุ่งดําเนินการตรงนี้ก่อนถามว่าถ้ารวมเสียงสวไม่ได้ทางพักเพื่อไทยจะช่วยก้าวไกลในการขอคะแนนจากพักฝ่ายค้านหรือไม่หมอชนน่านบอกว่าบางพักออกมาแสดงความจำนงนะครับอันนี้นะะักข่าบอกว่าบางพักออกมาแสดงความจำงก็บอกยินดีที่จะโหวตให้คุณพิธา นะครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่2แต่ตามแนวทางปกติเป็นไปตามบทบัญญัติที่เขียนไว้คือให้สวมาร่วมโหวตถ้าไม่ใช้เสียงสวใช้เฉพาะเสียงสอส3สามเสียงก็เป็นแนวทางที่ความเป็นไปได้มีแต่ข้อที่จริงจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือไม่หมอชนนั่นบอกว่าในหลักการยืนยันว่าเมื่อเราตัดสินใจเข้าร่วมแล้วเราต้องช่วยกันถึงที่สุดให้แต่งสำรให้แต่งงานให้งานแต่งเราสำฤทธิผล คือแต่งกันให้ได้ตนพูดแล้วเมื่อคืนมันก็ถึงจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลหมายถึงเริ่มตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับนี่หมอชนน่านก็ยังยืนยันนะว่าหนุนพักเพื่อไทยให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อร่วมมือกันแล้วก็ต้องหนุนให้แต่งงานกันให้ได้นะครับ